เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมคิเมซุโนะไยบะที่กำลังจะมาถึงกันนะครับผมคือคิเมซุโนะไยบะฮิโนคามิเคปุชันนะครับหลังๆมานะครับผมมีตัวอย่างเกมนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับจนช่วงแรกๆเนี่ยผมดูก็โอเคนะโอเคดีแต่พอเวลาหลังๆเนี่ยมันเริ่มปล่อยตัวอย่างตัวละครนู้นตัวละครนี้นะครับผมมีท่าเท่ๆออกมาเยอะๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาทำคลิปพูดถึงกันสักหน่อยแล้วนะครับมาที่เรื่องพื้นฐานกันเลยนะครับผมคิเมซุโนะไยบะนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูอนิเมะหรือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบวงการมังงะหรืออนิเมะนะครับต้องเคยได้ยินเรื่องนี้ผ่านหูมาแน่นอนครับเพราะว่าคิเมซุโนะไยบะหรือว่าดาบพิฆาตอสูรนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆนะครับผมดังไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้พูดงี้ก็คงไม่เวอร์ไปนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยอดขายของมังงะนะครับผมที่ขายดีจนกระทั่งสำนักพิมพ์เนี่ยพิมพ์ออกมาไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉายเดอะมูฟวี่นะครับผมก็ขึ้นแท่นเป็นอนิเมะที่ทำเงินได้สูงมากๆในปีที่แล้วนะครับแล้วทางฝรั่งเนี่ยเพิ่งจะได้ดูกันในปีนี้นะเรื่องของการทำรายได้นะครับผมถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยจริงๆนะครับคือพูดเลยนะครับผมว่าประสบความสำเร็จทุกทางจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นมังงะอนิเมะหรือว่าฉายโรงนะครับทีนี้ก็ยังเหลืออีกอย่างเดียวครับผมก็คือในวงการเกมนะครับปกติแล้วอนิเมะที่ดังๆนะครับผมมักจะถูกนำมาทำเป็นเกมนะครับผมซึ่งลุ่งบ้างไม่ลุ่งบ้างก็แล้วแต่ชะตากรรมนะครับแต่ว่าคิเมซุโนะไยบะนะครับยังไม่มีการทำเป็นเกมมาเลยนะครับโดยที่อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมดังเป็นผู้แตกตั้งแต่ช่วงปี2019นะครับอันนี้ผมพูดถึงอนิเมะอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับมังงะที่เขาดังอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็งงนะครับว่าทำไมเขาไม่ทำมาเป็นเกมสักทีนะครับผมอยากให้แบบถ้าทำแบบง่ายๆนะครับผมเป็นเกมกาชาเปิดได้ตัวละครอะไรนี้ก็โอเคแล้วนะครับดังนั้นผมก็พอใจละซึ่งตอนหลังๆมานะครับผมคิเมซุโนะไยบะเนี่ยก็ได้มีการประกาศทำเกมอย่างเป็นทางการนะครับผมในปีไหนผมจำไม่ได้ขออภัยนะครับทีนี้ทีมที่ได้รับทำนะครับผมก็เป็น Cyber Connect 2นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครนึกไม่ออกนะครับผมก็คือค่ายที่ทำเกม Naruto Ultimate Ninja Storm นั่นแหละครับซึ่งค่ายนี้นะครับผมใครที่ได้เคยเล่นเกมนี้มาแล้วเนี่ยก็มีผมว่าค่อนข้างเสียงแตกนะครับผมก็จะมีคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าระบบเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับผมมีปุ่มโจมตีปุ่มป้องกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับมันจะดูแบบง่ายๆเบสิกเล่นง่ายคือเด็กก็เล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับกับอีกกลุ่มนึงของคนที่ชอบนะครับผมเขาจะชอบในด้านของความสวยงามการออกท่าทางอะไรอย่างนี้นะครับผมมันเป็นเหมือนกับเกมแฟนเซอร์วิสนะครับผมก็คือตอนที่เราดูอย่างยกตัวอย่างนารูโตะนะครับตอนที่เราเห็นนารูโตะใช้ท่านู้นท่านี้มันก็ดูเท่ใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเราเป็นคนใช้ท่านั่นเองเลยนะครับผมใช้สกิลนู้นสกิลนี้ท่าโจมตีนี้นะครับผมมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบได้เติมเต็มสิ่งที่เราอยากทำนะครับผมก็คือเรามาเล่นเองในเกมเลยนั่นเองซึ่งในด้านของคิเมซุโนะไยบะฮิโนคามิคาปุทันนะครับผมก็มาแนวเดียวกันเลยครับซึ่งจากตัวอย่างที่เราเห็นนะครับผมที่มีการปล่อยตัวละครนู้นตัวละครนี้มาให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ประมาณว่าเป็นตัวอย่างแบบเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาให้ดูมาโชว์เคสให้ดูว่าเรามีตัวละครนี้นะเรามีตัวละครนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคงไม่ได้มีแค่ฝั่งนักล่าศูนย์อย่างเดียวหรอกครับเพราะถ้าเราดูจากตัวอย่างเกมนะครับผมภาพที่หลุดออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามีการต่อสู้กับอสูรด้วยนะครับแต่ว่าโหมดที่นักล่าอสูรมาสู้กันเองเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นแบบโหมดทดสอบนะครับผมก็คือเหมือนกับโหมดเวอร์ซัสในเกมทั่วไปนะครับที่เราตัวละครอะไรมาสู้กันก็ได้นะครับและล่าสุดนะครับผมก่อนที่ผมจะมาทำคลิปเนี่ยได้มีตัวละครที่ผมไม่คิดว่าจะอยู่ในเกมนี้นะครับผมก็คือมูรตะนะครับถ้าใครได้ดูมาแล้วนะครับผมมูรตะเนี่ยจะเป็นนักล่าอสูรรุ่นพี่ของทันจิโร่นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บทเด่นอะไรมากนะครับผมการต่อสู้ไม่ได้เด่นเหมือนกับพวกพระเอกนะครับยังถูกใส่มาในเกมนะครับตรงนี้เลยทำให้ผมมีความหวังว่าถ้าอย่างนั้นเสาหลักหรือว่าตัวละครฝั่งอสูรที่เราได้เจอในอนิเมะซีซั่น1นะครับผมดีไม่ดีอาจจะมีถึงเอ็นมุกับอาคาสะด้วยนะครับผมว่ามาครบทีมแน่ๆนะครับผมซึ่งเราก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่าย้อนกลับมาที่ Cyber Connect 2นิดนึงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมเกมนี้ค่ายเดียวกันกับค่ายที่ทำ Naruto Ultimate Ninja Storm นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคอนเทนต์หลักๆในเกมนะครับก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีโหมดต่อสู้ที่เป็นโหมดชูโรงนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญของค่ายนี้นะครับที่ผมมองว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับผมก็คือ
เอฟเฟกต์ในการต่อสู้นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าในเกมคือในนารูโตะมันสวยอยู่แล้วนะครับผมการต่อสู้เอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับแต่ว่าในคิเมซุโนะไยบะเนี่ยคือแบบโอ้โหพูดก็พูดนะครับผมอวยก็จะหาว่าอวยก็ได้คือผมชอบกราฟิกนี้มากๆเลยครับคือการที่เขาทำเกมมาสวยแบบนี้นะครับผมแน่นอนว่าแค่ความสวยนะครับผมว่าซื้อเกมไปก็น่าจะคุ้มแล้วแหละในความคิดผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขาทำเกมเนี่ยเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกนะครับผมของการ์ตูนคิเมซุโนะไยบะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องวางแผนทำเกมมาให้เหมือนกับแบบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมคือเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับผลก็เลยออกมาเป็นเกมลักษณะเดียวกันกับนารูโตะอัลติเมทนินจาสตอร์มนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกใจชาวเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์นะครับที่คาดหวังว่าจะได้เกมแบบ Devil May Cry หรือว่าได้แบบ Dark Souls อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละครับผมระบบธุรกิจนะเขาก็ต้องแบบวางแผนมาให้เกมมันแบบค่อนข้างเบสิกเล่นง่ายแล้วก็สนุกไปกับมันนะครับผมซึ่งถามว่าชอบไหมผมก็ชอบนะครับเพราะว่านารูโตะ Ultimate Ninja Storm เนี่ยถึงมันจะไม่ใช่เกมที่ดีมากนะครับแต่มันก็เป็นเกมที่ผมเนี่ยแวะเข้าไปเล่นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไปนั่งดูฉากถ้าไม่ตายเท่ๆแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งคิเมซุโนะไยบะนะครับผมว่าผมก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยก็คงเข้าไปนั่งกดท่าไม่ตายแล้วก็ดูฉากสวยๆเล่นนะครับผมว่าแค่นี้ก็คุ้มเงินของผมแล้วนะครับโอเคครับผมในด้านของกราฟิกเกมนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับภาพที่หลุดออกมาตอนนี้นะครับผมกราฟิกนี่คือแบบคือมันสวยอย่างกับในอนิเมะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงการใช้การออกท่านะครับผมแล้วก็ท่าไม่ตายต่างๆเนี่ยคือมันแบบคือเราเป็นคนกดเองไงครับรอบเนี้ยคือใช่เราอาจจะแบบกดสามเหลี่ยมโอกดอะไรอย่างงี้แล้วมันใช้ท่าเฉยแบบหรือว่าเป็นเกมที่แบบกดโอเฉยก็เล่นจบแล้วอะไรอย่างงี้นะครับจริงก็มันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่แบบว่ายากอะไรขนาดนั้นนะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนกับ Naruto Ultimate Ninja Storm แน่ๆเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่ามันคือธุรกิจนะเขาทำมาให้แบบเด็กเล่นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าทำภาพสวยขนาดนี้นะครับผมว่าเกมนี้นี่ขายดีถล่มทลายแน่นอนครับผมและด้วยความที่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมแรกที่ออกมาเลยก็ว่าได้นะครับผมว่ายอดขายของเกมเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคครับผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่าเกมนี้นะครับผมมันน่าจะไม่ได้ถูกใจหลายๆท่านนะครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่าอาจจะมีอีกหลายท่านที่ชอบนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยู่ตรงกลางนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างไปทางชอบนะครับแล้วก็น่าจะ day 1 นะครับผมดูทรงแล้วเกมนี้ปกติผมจะไม่ค่อย day 1 เกมนะครับจะชอบรอให้ลดก่อนแต่เกมนี้น่าจะ day 1แล้วก็เอามาเล่นให้กับเพื่อนๆในช่องดูเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคิเมซุโนะไยบะเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะ day 1 เกมนี้แน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมที่มาอัปเดตอีกนะครับผมอาจจะทำคลิปแนวนี้ออกมาอีกนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมขอให้ฝันดีครับผมสวัสดีครับ